งสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ต้องขออนุญาตนะคะไปที่จดหมายวันนี้จดหมายส่งมายาวพอสมควรนะคะส่งมาจากคุณบุญชอบนะคะคุณบุญชอบเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2495นะคะวันอังคารค่ะอาจารย์เวลาเกิดเนี่ยคุณแม่บอกว่าโพเพใกล้ค่ำครับผมอยู่ที่ประมาณ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะเรื่องที่อยากจะทราบนะคะวันนี้เลยต้องเขียนจดหมายมายาวนิดนึงคือมีการขายติดป้ายขายที่ดินไว้2ไร่เนี่ยนะคะพร้อมบ้านด้วยติดถนนบอกขายมาเนี่ย3ปีกว่าแล้วล่ะคะ3ปีกว่าแล้วนะคะก็ยังขายไม่ได้เลยครับไปหาเดินทางไปหาอาจารย์หลายท่านที่ว่าเก่งเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเดือนนั้นจะขายได้เดือนนี้จะขายได้3ปีมาแล้วก็ยังขายไม่ได้เลยนะคะมีคนมาดูเยอะมากไม่มีใครต่อรองราคาเลยมาแล้วก็ไปนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยเขียนจดหมายมาหาอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์วิเชียรพอจะมีวิธีช่วยแก้ไขไหมครับอยากจะขายที่ดินเนี่ยจะสามารถขายได้เมื่อไหร่คือดวงนี้เนี่ยต้องมาในแง่ก่อนว่าเวลาที่บอกเนี่ยคือเวลา1618นาฬิกาแล้วเป็นถึงยามโพเพเนี่ย18ถึง19เนี่ยลัคนาคุณอยู่2ราศีแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมนะคะว่าอดีตเนี่ยเคยรับราชการเป็นลูกจ้างประจำพนักงานเทศกิจนะคะได้บำเหน็จมาเป็นก้อนไม่มากก็หมดทำอะไรก็ขาดทุน คิดจะขายที่ดินเนี่ยให้ได้เราจะย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่เพราะฉะนั้นพอเราดูจากข้อมูลที่คุณให้มาเนี่ยจึงมองว่าหมอดูส่วนใหญ่ที่บอกขายได้เนี่ยเขาจะวางลัคนาไว้ที่ราศีกรกฎแต่ว่าพออาชีพที่คุณบอกว่าคุณเป็นพนักงานเทศกิจเนี่ยลัคนาคุณน่าจะอยู่ในราศีสิงห์มากกว่าเพราะช่วงเวลามันกว้างมากใช่ครับทีนี้พอลัคนาราศีสิงห์เราพบอย่างนี้ว่าคุณมีดาวอุปสรรคอยู่กับเรื่องที่ดินตั้งแต่ปี2557นั่นแปลว่าคุณยังไงก็ขายไม่ได้ตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบันเพราะดาวตัวนี้ยังคงอยู่นะครับและดาวตัวนี้จะออกจากดวงชีวิตคุณไปเนี่ยในปีหน้านะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยในพื้นดวงคุณเนี่ยขายที่ดินยากมากแล้วมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะที่ดินไปจำนองหรืออาจจะไปขายฝากมากกว่าทีนี้เราบอกว่าคุณถามผมว่ามีพิธีอะไรจะช่วยไหมเราลองดูก็แล้วกันนะไม่ได้ไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้สนับสนุนหรือแนะนำนะแต่เรามาพูดทางพิธีกรรมทางด้านโหราศาสตร์ดวงนี้เนี่ยมีเจ้าที่เนี่ยอยู่ทางทิศใต้ของที่ดินคุณนะฮะมีทิศใต้ที่ทิศใต้เนี่ยเป็นเจ้าที่คุณอยู่ทางทิศใต้เมื่อเจ้าที่อยู่ทิศใต้เนี่ยคุณต้องพิธีขอที่ดินเพื่อไปขายการทำพิธีขอที่ดินเพื่อไปขายเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะใช้เหรียญทองเนี่ย5เหรียญนะแล้วก็เอาเครื่องเส้นคือเครื่องไหว้เนี่ยไปไหว้ในทิศใต้หันหน้าไปทิศใต้นะครับพอไหว้เสร็จคือขอที่ดินท่านให้ขายขอท่านไปขายเมื่อขายเสร็จแล้วก็เหรียญเนี่ยฝังลงในดินบริเวณทิศใต้แล้วก็เอาอาหารทั้งหมดที่เราว่าเนี่ยไม่กินนะครับทิ้งไว้ที่นั่นหรือถ้ามีคนอื่นที่อยู่แถวนั้นอาจจะยกให้ก็ได้แต่เราจะไม่ทานแล้วออกจากพื้นที่นั้นไปแล้วก็เวลาที่คุณจะไปทำได้เนี่ยนะครับเวลาที่จะไปทำได้เนี่ยนะครับก็คือทำได้2ช่วงคือวันจันทร์นะครับหรือวันหรือเป็นวันจันทร์เนี่ยจะดีที่สุดนะครับเป็นช่วงเวลานั้นก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่พอจะมีโอกาสก็ลองดูเป็นพิธีกรรมทางโหราศาสตร์ว่าเราจะขอเจ้าที่เขาได้ไหมถ้าได้คุณก็จะได้ขายได้สมหวังแต่โดยพื้นฐานจริงๆแล้วที่ดินแปลงนี้ขายยากมากครับด้วยดวงชะตาของเจ้าชะตาเองด้วยใช่ครับด้วยดวงชะตาเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งและขายที่ได้ยากมากในช่วงนี้แหละครับแต่เราลองพิธีกรรมทางโหราศาสตร์ดูเผื่อช่วยได้ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นการนำไปทำรูปแบบอื่นครับแต่ว่าคือถ้าจะใช้พิธีกรรมว่ารูปนี้เนี่ยคือถ้าตามดวงเนี่ยอาจจะต้องจำนองหรืออาจจะไปขายฝากมากกว่าแต่ทีนี้ถ้าถามผมเนี่ยก็ลองใช้พิธีนี้ลองดูก่อนเผื่อว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าลองขอกับเจ้าที่เขาซึ่งอยู่ทางด้านจำไว้เลยนะอยู่ทิศใต้และต้องไปทำในวันจันทร์เท่านั้นอันนี้เดี๋ยวให้น้องทีมงานตอบจดหมายกลับไปให้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สมหวังตามที่ต้องการเนาะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางที่อยู่ตามที่ขึ้นหน้าจอได้นะคะ 27/1 นะคะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางทางอีเมลนะคะที่ address นะคะ miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ซึ่งอาจารย์ก็อยากให้ชมด้วยนะคะมีเรื่องราวมีสาระความรู้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะได้ทาง YouTube นะคะที่ Miracle Channel TV Thailand ในช่วงเบรกแรกของทุกเทปนะคะก็จะมีเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ช่วงหลังๆมานี่ก็จะเป็นเรื่องราวพูดคุยกันบนโต๊ะประสบการณ์ดูเป็นประสบการณ์ที่ให้ข้อคิดแง่คิดเหมือนกันนะคะนำไปใช้กับชีวิตของเราได้นะคะ
เอาละค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆในวันอังคารหน้าเวลาเดิมนะคะ 4:30 ถึง 6:00 น.วันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะNope.